ะครับเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะครับรถคันเล็กกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ขับยังไงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปกติครับก็ให้พี่ทหารมาช่วยดูหน่อย